สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานมาอัปเดตด้วยค่ะจะพาทุกคนชมสวนด้วยค่ะนี่ค่ะมาน้อยของเราพาทุกคนยางเบิงสวนนะคะนี่กับข้าวโพดเหลืออยู่3 4ต้นเนี่ยค่ะยังพันได้เก็บเราส่วนอันนี้ก็เป็นเปปิโน่นะคะปีนี้ไปไทยค่ะบ่ค่อยได้เฮ็ดสวนปานใดนี่ค่ะอันนั้นก็คือฟักทองนะคะที่ปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้กับเปปิโน่ส่วนอันนู่นก็จะเป็นอัน เขาเรียกอะไรล่ะหือเขาเอิ้นอีหยังหืออันอันนั้นจำซื้อบ่ได้หรอคะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นลูกปิปิโน่นะคะเปปิโน่นี่ค่ะก็สิประมาณนี้ก็ดกอยู่ค่ะคิดว่าอยู่ใต้ใบโอ้ยหมุนกล่องเที่ยวกับยาบากันเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ท่านถากก็ได้กินเด้อค่ะเพราะท่านถากก็ได้เก็บถิ่นเด้อค่ะใหญ่กับเขากับบ่ใหญ่ดอกค่ะอันนี้ก็คือมะบวบนะคะทุกคนสิแก่หรอสิได้เก็บแล้วค่ะนี่ล่ะสงสัยสิแก่แล้วอันนี้ก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งคร่าวๆเด้อค่ะก็พูดแล้วค่ะก็สิอัปเดตให้เบิ่งคร่าวๆอันนี้พักขนากะโรยไว้กะปลายฤดูแล้วค่ะกะสิประมาณนี้เด้อค่ะอันนี้กะมาหน่อยของเฮาอันนู้นก็พริกของเราในสะในบ่อเฮากะมีปลาเด้อค่ะเอาไว้กินไข่ยุ่งมันพุ่นกะสุ่มมะเขือเทศคือสุปีล่ะค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกฟักแมวเด้อค่ะนี่ค่ะปีนี้ก็อลังการงานสร้างก็สิได้เก็บหรอค่ะเพราะว่าฝนพายุสิเริ่มมากก็สิได้เก็บลูกแก้มออกก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะก็กำลังสิหาพื้นที่เพื่อเก็บนี่ค่ะอันนั้นก็นี่ค่ะโหระพาแม่งรักของเฮากับนี่อยู่ซำนี่หรอค่ะ3โก3กระถางนี่ค่ะส่วนอันนี้กับกระถินเด้อค่ะกระถินหาก็ขึ้นใหม่มันตายไปแล้วมันหาก็ขึ้นใหม่ตอนแรกนึกว่าสิบ่รอดส่วนอันนุ่นอยู่ข้างๆนู่นก็เป็นฟักทองที่มันต้นมันยังโอเคอยู่เด้อค่ะหรือต้นมันขึ้นเองมั่งจังซั่นอันนี้ก็คือฟักแมวเด้อค่ะนี่ค่ะกะสินี่ชมความสวยงามพูดแล้วค่ะเพิ่นก็บ่ไปสายเพิ่นก็เฝ้าย่างเฝ้าตลอดค่ะนี่เด้อค่ะฟักแมวกะเห็นดกจังซี่หน่วยอ่อนดกหน่วยดกหลายเขาสิได้เฮ็ดสุ่มมาให้เพิ่นล่ะบัดที่นี่เพราะว่านี่ค่ะหน่วยอ่อนหน่วยหน่อยเบิ่งเด้อค่ะไม่น้อยหลายคักนี่ค่ะปีนี้ล่องเฮ็ดข้างล่องเฮ็ดหยังเบิ่งก่อนไปไทยค่ะเอามาปลูก2ต้นเองเด้อค่ะอันนี้ก็คือ1ก้อจะใส่เบิ่งกอเพิ่นเด้อค่ะเอาลงดินอันนี้เอาลงดินนี่ไปไทยนี่ก็โอเคอยู่ค่ะเพราะว่าเขาสิได้น้ําในดินตลอดเวลาฝนตกจังซี่ดินก็ชุ่มชื้นส่วนอันนี้บุ๋มปลูกใส่กระถางเด้อค่ะบุ๋มปลูกใส่กระถางเขากับต้นเขากับสิประมาณแห้งๆเหี่ยวๆเวลาเขาบ่ได้น้ำค่ะช่วงที่บุ๋มไปไทยก็บ่เป็นหยังค่ะก็กำลังหน่วยก็เต็มอยู่ค่ะก็สิอัปเดตให้เบิ่งคร่าวๆเด้อค่ะฝากแนวเดี๋ยวอย่างอื่นก็เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่เด้อค่ะเด้อแต่มีปลูกอยู่หลายอย่างอยู่ค่ะ
สวัสดีนะคะขอบคุณเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปและติดตามรับชมสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะ